จะมีลักษณะก้าวร้าวซึ่งผมขอญาตท่านประธานสักนิดเดียวครับในการชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงครับผ,<ม>ผลผ <ม S 1> นิดเดียวครับท่านประธานครับ<ม><ม>ไม่เสียหายมัง้งเสียหายสิครับท่านประธาน,รานร<อ>ครับ<อ><ม>น,บนินบนบมมดเดียวฮะนิดเดียวนิดเดียวนะครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพกับผมวิโรนลักขณาดิศอนนะครับผู้ผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อนะครับผมก็ยืนยันนะครับกับท่านรัฐมนตรีว่าการที่ให้กองทัพเนี่ยเปิดเผยโปร่งใสเนี่ยนะครับ แล้วก็มีกําลังพลที่เหมาะสมเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการด้อยค่ากองทัพเลยครับแล้วก็ค้านกับสิ่งที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่าพวกผมด้อยค่ากองทัพและการปกป้องเรือฟริเกตที่มีคุณูปการต่อประเทศไทยส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรืออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศนี่แหละครับคือการด้อยค่ากองทัพแล้วเรื่องที่สองต้องขอบคุณท่านมนตรีนะที่มาสารภาพกลางสภานะท่านมาสารภาพกลางสภาว่ามีถึง2,900นายนะยะ แลวผมต้องชี้แจงอย่างนี้ครับท่านคงฟังผมไม่ครบไม่ท้วนผมบอกว่าในพลที่ไม่มีตําแหน่งแห่งที่ที่มีเจ็ดร้อยกว่านายมันควรต้องเหลือศูนย์ไม่ใช่เหลือแค่สามร้อยผมก็เลยชี้แจงให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในคนสองพันเก้าร้อยนายนี่ผมคิดว่าประชาชนซูดปากซีดปากกันทั้งประเทศสามครับ <All right. S 1> ผมไม่เคยพูดว่า <All right. S 1> นองวัวซอโมเดลเป็นการแจกฉนวนผมไม่ได้พูดท่านไปดูได้แต่ผมกําลังบอกว่า ปัญหาใหญ่ของประชาชนคนไทยคือการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินที่เขาเชื่อว่าปู่ย่าตายายเขาครอบครองมาก่อนรัฐบาลควรจะเร่งการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ใช่เอาที่ดินที่เขาเชื่อว่าเป็นของเขามาให้เขาเช่าโดยตัดสิทธิการพิสูจน์สิทธิ์ครับท่านต่อมาครับผมผิดหวังครับท่านประธานที่เขาบอกว่าการตัดสินใจในเรื่องเรือฟริเกตตัดสินใจท่านรัฐมนตรีตัดสินใจด้วยความกลัวและกลัวก้าวไกลด้วย ท่านต้องตัดสินใจด้วยความห้าวหาญและภาวะผู้นำและตักกะความคิดว่าเรือลำนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นคุณูปการของประเทศหรือไม่และผมบอกกับท่านตรงนี้เลยว่าถ้าเรือลำนี้ต่อในประเทศมีออฟเซ็ตโพลิซีเกิดคุณูปการกับประเทศไทยเกิดคุณูปการกับวิศวกรรมการต่อเรือแล้วราคาสมเหตุสมผลโปร่งใสผมจะไปค้านทําไมครับถ้าผมค้านผมคงไม่พูดในวันนี้และที่ท่านกล่าวหาหรือพูดลอยๆว่าผมก้าวร้าวไม่ใช่ครับการสั่งการไม่ใช่ก้าวร้าวครับ แต่เป็นการแสดงความองอาจครับแสดงภาวะผู้นําให้สมกับการเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่ <พอ S 2> ผมค,คิดว่าท่านยังไม่มีขอบพระคุณครับขอบคุณครับ